หิวแล้วมาถึงแล้วขอสั่งไส้กรอกอีสานของโปรดก่อนนะรายกองรายการไม่ต้องเปิดแล้วใช่ไหมกินเลยเชิญนะครับคุณโยกระทงเป็นเต่าเป็นกระทงขนมปังรูปเองมากแต่เราไม่ค่อยแนะนำนะลอยออนไลน์ดีกว่าคือกระทงขนมปังอ่ะบางทีถ้ามันย่อยสลายไม่ทันหรือปลากินไม่หมดอ่ะก็ทำให้น้ำเน่าด้วยนะครับกินแล้วเห็นทงหนึ่งอันใหญ่มากค่ะมีอันเท่าไหร่คะอันเท่าไหร่นะคะ20ค่ะ20น้องอะไร20ใหญ่มากวันนี้ปากหน้าใหญ่จริงเอาไว้ตบหัวคนได้เฮ้ยคือมันหลังค่ะข้างในกัดเข้าไปมันยังมีคุ้มอย่างไรลองมาเดาว่าไส้กรอกที่อยู่ข้างในอ่ะมันจะขนาดเท่าไหร่เดินตามหาของกินต่อไปนะคะเจอดงของกินแล้วไก่ค่ะดูชิ้นใหญ่มากไก่ไม่โดนตกนะจ๊ะได้เต็มๆคำแน่นอนนี่ตรงนี้จะมีร้านนิดแอนทองเป็นไก่ทอดปลาทอดไก่ไร้กระดูกทุกส่วนของไก่ทอดจะเอาส่วนไหนบอกได้เลยพอชิ้นเล็กๆก็พอค่ะว่าเป็นปลาได้นะคะว่ามันเข้าปลาได้คนทั้งหมู่บ้านก็ไม่ว่านะใหญ่มากตอนนี้เดินมาถึงตรงข้างหน้าองค์พระแล้วค่ะอันนี้จะเป็นทางขึ้นด้านบนเลยเราสามารถขึ้นไปทำบุญแล้วก็ไหว้พระในอุโบสถได้ด้วยหรือข้างล่างเนี่ยเขาก็จะมีเหมือนเจิมอย่างเงี้ยเป็นสิริมงคลอ่ะเรามีทำบุญมีทุกอย่างแต่เรามาของกินไปมาข้างหลังครับยังไม่ทราบว่าต้องแจกคุยตรงนี้ลงหน้าเมตตาอันนี้มุกไม่อั้นอ่ะ39 บาทเท่านั้นข้าวมันกุ้งร้านนี้ดีมากมากดีมากมากน้องแพ้เต้าหวยโคตรสลัดมีเต้าหวยนมสดแล้วก็เต้าหวยแบบหลายสีด้วยค่ะสีกับผัดเอวน่ากินมาก